บทที่32นายกุนเชียงเยาวราชเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งพาคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยชมวัดไทยงั้งพร้อมทั้งทำหน้าที่มัคคุเทศไปในตัวท่านพระครูมีสมุดจดบันทึกไปด้วยเล่มหนึ่งเพื่อจดบันทึกสิ่งที่ท่านพบเห็นท่านเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอแม้ในทางธรรมท่านจะเรียนจบหลักสูตรสูงสุดคือการเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็ตามคณะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรู้สึกว่าพวกตนโชคดีที่ได้มาพบพระภิกษุผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสถึงสองรูปในคราวเดียวกันต่างพากันหมายมั่นว่ากลับจากเมืองจีนแล้วจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเพราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนักพระภิกษุสี่รูปที่มาด้วยก็รู้สึกน้อยใจที่ไม่มีญาติโยมมาเจรจาพาทีด้วยแรกๆท่านนึกอิจฉาท่านพระครูแต่เมื่อคิดว่าความอิจฉาตาร้อนเป็นเรื่องของโทสะและตัวโทสะนี้นำบุคคลให้ไปเกิดในนรกภูมิได้ก็เกิดความกลัวและเปลี่ยนใจไม่อิจฉาท่านแต่จะดำเนินตามปฏิปทาของท่านด้วยการขอเรียนกรรมฐานจากนั้นก็ไปสอนญาติโยมเพื่อเรียกความเลื่อมใสศรัทธาไปไหนมาไหนก็จะได้มีคนรู้จักเหมือนท่านสมภารรูปนี้คนที่มีความสุขกว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่นายกุนเชียงผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าทัวร์เขาประหยัดเงินค่าอาหารกลางวันไปหลายร้อยหยวนแล้วก็ยังไม่ต้องจ้างคนบรรยายอีกด้วยเพราะสมภารวัดไทงั้งท่านทำหน้าที่บรรยายเองเขามีอาชีพจัดทัวร์มานานแล้วก็ทำหน้าที่บรรยายเองผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่อมากับคณะนี้ซึ่งมีท่านพระครูเป็นผู้ฉลาดปราดเปรืองเขามีกล้าบรรยายเองเพราะรู้ว่าท่านต้องรู้หากเขาบรรยายผิดจึงคิดว่าจะมาหาจ้างมัคคุเทศเอาดาบหน้าถึงที่ไหนก็ให้คนที่นั่นมาช่วยบรรยายโดยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บ้างคนจีนที่ยึดอาชีพนี้หาได้ไม่ยากคงเทียบได้กับไกด์ผีของเมืองไทยนั่นกระมังสิ้นสุดการพาชมวัดคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็กราบลาสมภารวัดไทยงั้งเพื่อกลับโรงแรมที่พักท่านพระครูถวายปัจจัยทำบุญกับท่าน 2,000 หยวนสมภารวัย80เศษออกแปลกใจเพราะไม่เคยปรากฏมีคณะใดที่มีคนใจบุญเท่าท่านพระครูจึงอดถามไม่ได้ว่าทำไมถึงมากมายนักผมว่าท่านเก็บไว้บ้างดีกว่าเพื่อขาดเหลือยังมีอีกตั้งหลายวันกว่าจะกลับไม่ใช่หรือผมตั้งใจแล้วครับหลวงพ่อผมอธิษฐานจิตมาก่อนว่าขอให้ผมได้มีโอกาสมาทำบุญกับวัดพระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งพันกว่าปีหลวงพ่อจะได้เก็บไว้สำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปทำไมท่านถึงมีปัจจัยมากมายอย่างนี้ขอโทษนะที่ผมถามอย่าหาว่าละลาบละล้วงเมื่อก่อนมีมากกว่านี้อีกครับคือผมได้สมบัติตกทอดมาจากโยมยายแล้วก็โยมป้าท่านพูดแบบรวมๆเพราะหากพูดแบบแยกๆก็ต้องบอกว่าตกทอดมาจากโยมยายและยักยอกมาจากโยมป้าคือป้าเหรียญผู้ชอบกินเหล้ามากกว่าเข้าวัดหมายความว่าปัจจัยนี้เป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายและโยมป้าของท่านกระนั้นหรือหาไม่ได้ครับผมเพียงแต่จะเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนผมมีมากกว่านี้แต่ตอนสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชผมก็นำเงินทองทั้งหมดที่เป็นของโยมยายแล้วก็โยมป้าไปสร้างโบสถ์จนหมดเพื่ออุทิศไปให้เจ้าของเงินอย่างน้อยผมก็จะได้ไม่บาปที่ยักยอกเงินโยมป้าประโยคสุดท้ายท่านไม่ได้พูดออกมาแ
ถึงท่านจะไม่ได้พูดสมภารวัย80เศษก็รู้ทว่าท่านไม่พูดเพราะว่าเกรงญาติโยมที่มากับท่านพระครูทั้งภิกษุอีก4รูปจะไม่เลื่อมใสในภิกษุผู้อ่อนกว่าถ้าอย่างนั้นปัจจัยที่ท่านถวายผมก็ไม่ใช่ของโยมยายกับโยมป้าผมอยากรู้จริงๆว่าท่านได้มาอย่างไรไม่ได้คิดว่าจะได้มาโดยมิชอบหรอกนะผมไม่มองท่านในแง่ร้ายแบบนั้นแน่นอนผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแต่ผมกลัวว่าถ้าบอกแล้วหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อหลวงพ่อจะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่าผมเสกมาผมมีคาถาเสกเงินทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันตาโตเมื่อได้ยินคำว่าท่านเสกเงินสมภารวัดไทยงั้งอยากได้คาถาจึงพูดกับท่านว่าผมขอเรียนได้ไหมจะได้เอาไว้เสกเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยไม่ต้องรบกวนญาติโยมเขาพระภิกษุสี่รูปและคณะนักท่องเที่ยวชายหญิงต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอเรียนคาถาเสกเงินจากท่านพระครูได้ครับผมไม่หวงคาถานี้ผมได้มาจากครูบาอาจารย์ของผมท่านหมายถึงหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำคาถาว่าอย่างไรครับต้องจดไหมไม่ต้องจดครับว่าครั้งเดียวก็จำได้คาถาว่าดังนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมใช้คาถานี้บริหารวัดมาโดยตลอดที่วัดผมไม่เคยขาดแคลนเลยหลวงพ่อลองนำไปใช้สิครับรับรองว่าได้ผลแล้วท่านก็พูดกับคณะที่มาจากประเทศไทยว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมก็นำไปใช้ได้นะแต่จะต้องทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่โลภอยากได้ของคนอื่นแล้วก็อย่าไปหวังจะรวยเพราะคาถานี้ไม่ได้ทำให้รวยแต่ทำให้มีกินมีใช้ไปเรื่อยเพราะเมื่อได้มาก็ต้องให้ต่อไปอย่าไปเก็บหรือว่าหวงไว้ใช้แต่ผู้เดียวปัญหาของผมอยู่ที่ไม่มีนะครับท่านพระครูคือผมไม่มีปัจจัยสะสมไว้แจกจ่ายมีเท่าไรก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดไปไม่เคยจะเก็บสะสมภิกษุวัย80เศษชี้แจงหลวงพ่อทำถูกแล้วครับบรรพชิตไม่ควรสะสมเงินทองผมถือหลักว่าบรรพชิตต้องจนคนครองเรือนต้องรวยที่เมืองไทยบางวัดรวยมากแต่ญาติโยมกลับยากจนสมภารบางรูปมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยๆล้านผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าผู้ที่ฝากเงินกินดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นพระส่วนประชาชนเป็นฝ่ายกู้ต้องเสียดอกเบี้ยน่าขันนะครับเพราะเงินที่พระนำไปฝากก็คือเงินของญาติโยมนั่นแหละผมเป็นสมภารที่ไม่เหมือนกับรูปอื่นเพราะผมไม่มีเงินฝากธนาคารบางทีก็มีหนี้ด้วยอย่างเช่นเวลามีพระมาเข้ากรรมฐานมากๆผมก็ต้องไปเชื่อของเข้ามาเลี้ยงพระทำไมไม่ใช้คาถาล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงยิ้มเหมือนไม่ค่อยสะดวกที่จะยิ้มก่อนจะตอบบางทีใจมันก็ไม่เย็นพอที่จะใช้คาถาครับคือการใช้คาถาต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเสกล่วงหน้า7วันถึงจะครั้งอย่างที่ผมมาเนี่ยผมก็อธิษฐานจิตก่อนวันเดินทาง7วันอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอยากทำบุญกับวัดไทยงั้งหากคนมีบุญจะร่วมทำบุญกับข้าพเจ้าก็ขอให้มาก่อนวันที่ข้าพเจ้าจะเดินทางผมอธิษฐานครบ7วันญาติโยมที่มีบุญก็พากันมาถวายปัจจัยเพื่อฝากผมมาทำบุญที่เมืองจีนผ
ผมก็เลยมีปัจจัยมาด้วยประการชะนี้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะนำไปใช้บ้างคิดว่าต่อไปคงมีปัจจัยเพียงพอที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดญาติโยมจะได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตผมก็สั้นลงไปทุกวันทุกวันอีกไม่นานก็คงจะได้ไปเกิดใหม่ผมก็อธิษฐานจิตว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ขอให้เกิดเป็นบรรพชิตต่อไปอีกผมไม่ยินดีในความสุขทางโลกหวังแต่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านพระครูไปไกลกว่าผมในเรื่องนี้ผมขออนุโมทนาผมขอให้ญาติโยมและท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยตามโปรแกรมที่จะไปไหนต่อหรือว่าจะกลับเลยท่านถามในกุนเชียงพรุ่งนี้เราจะบินไปที่กุ้ยหลิมครับหลวงพ่อจะไปชมถ้ำคืนไข่มุกที่เมืองกุ้ยหลิมหัวหน้าทัวร์ตอบแล้วพักที่นั่นกี่คืนคืนเดียวครับจากนั้นก็จะบินไปปักกิ่งเพื่อไปชมกำแพงเมืองจีนอยู่ปักกิ่ง2คืนกับ3วันจากนั้นก็บินกลับไทยโยมเสียมควักเงินออกจากกระเป๋า300หยวนถวายเจ้าอาวาสวัดไทยงังคนอื่นๆก็ทำตามพระภิกษุสี่รูปก็ถวายไปรูปละ100หยวนในกุนเชียงเกิดตะขิดตะขวงใจที่เห็นลูกทัวร์ทำบุญกันทุกคนตัวเขาเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการมาครั้งนี้หากไม่ทำก็ต้องพกความไม่สบายใจกลับเมืองไทยด้วยจึงตัดอกตัดใจถวายท่านไป500หยวนเห็นคฤหัสถ์ทำบุญกันทุกคนแล้วท่านพระครูจึงถือโอกาสนั้นให้ความรู้กับพวกเขาอาตมาขออนุโมทนากับโยมทุกคนที่ได้ทำบุญบริจาคปัจจัยให้กับวัดซึ่งการทำบุญครั้งนี้จะได้ประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายวัดก็ได้ประโยชน์ในการติดต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเท่ากับญาติโยมได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้ถาวรมั่นคงจะได้ดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนานนี่คือประโยชน์ทางฝ่ายวัดซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมอีกฝ่ายคือประโยชน์ของญาติโยมที่ได้ทำประโยชน์ต่อโยมเองหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการที่โยมมารับประทานอาหารที่วัดเท่ากับโยมเป็นหนี้สงฆ์จริงอยู่หลวงพ่อท่านเมตตาเลี้ยงอาหารแก่โยมแต่นั่นเท่ากับโยมได้เป็นหนี้สงฆ์เพราะของวัดก็คือของสงฆ์ไม่ใช่ของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะเมื่อเชื่อว่าเป็นหนี้เราก็ต้องใช้จะได้ไม่มีหนี้ติดตัวไปในภพหน้าและถ้าไม่ใช้หลวงพ่อท่านจะตามทวงไหมคะโยมเสียมอดยั่วซิไม่ได้ถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องถามหลวงพ่อท่านดูสมภารวัดป่ามะม่วงโยนกลองไปให้ภิกษุผู้อาวุโสกว่าอาตมาคงไม่ตามไปทวงหรอกเพราะไม่ใช่ของอาตมาแต่เป็นของสงฆ์โยมไม่ได้เป็นหนี้อาตมาแต่เป็นหนี้สงฆ์ถ้าไม่ใช้คืนก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนี้สงฆ์ดังที่ท่านพระครูท่านพูดไว้แล้วบาปไหมคะต้องตกนรกไหมไม่บาปเพราะโยมไม่ได้ลักขโมยของสงฆ์เป็นเรื่องที่สงฆ์อนุญาตแต่ถึงจะอนุญาตบางคนเขาก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นหนี้หนูก็เหมือนกันงั้นหนูขอถวายอีก200หยวนเผื่อที่ถวายไปเมื่อตะกี้นี้ไม่พอใช้นี่โยมเสียมพูดพลางเปิดกระเป๋าถือหยิบเงินออกมา200หยวนไม่ต้องหรอกโยมอาตมาไม่ได้พูดเพื่อให้โยมบริจาคอีกเท่าที่ทำบุญมาก็มากพอแล้วโยมเก็บไว้ซื้อของไปฝากลูกเถอะ
สมภารวัดไทงั้งไม่ยอมรับปัจจัยเป็นรอบที่สองท่านรู้ว่าหากกราบคนอื่นๆก็จะต้องทำตามโยมเสียมท่านเป็นพระที่รู้จักพอเอาละครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วพวกเรากราบลาหลวงพ่อแล้วก็ไปขึ้นรถนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนายกุนเชียงบอกลูกทัวร์ท่านพระครูไหว้อำลาเจ้าอาวาสวัดไทงั้งพร้อมอวยชัยให้พรว่าขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิขอให้มีอายุยืนยาวเท่ากับพระอนนทเถระนะครับขอบคุณท่านพระครูผมก็ขออวยพรให้ท่านพระครูมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่มไทรของคนไทยไปอีกนานๆถ้าอย่างไรก็ลดงานลงบ้างผมพอจะดูออกว่าท่านทำงานจนลืมฉันลืมจำวัดอย่าลืมว่าสังขารร่างกายของเราเหมือนรถถ้าใช้อย่างเดียวโดยไม่บำรุงรักษาก็จะเสื่อมสภาพเร็วหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะท่านพูดกับคณะท่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนพระคุณเจ้าสี่รูปด้วยท่านให้พระสงฆ์สี่รูปเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นภิกษุห้ารูปกับคฤหัสถ์30คนก็พากันเดินขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่เวลา3ทุ่มคืนนั้นดร.ผิงก็ส่งรถมารับท่านพระครูที่โรงแรมเขานิมนต์ท่านไว้ตั้งแต่วันวานเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิชากับท่านสถานที่พบปะที่สะดวกที่สุดก็คือบ้านของเขาท่านพระครูจึงชวนหัวหน้าทัวร์มาด้วยโดยไม่ได้ให้ผู้ใดร่วงรู้นักท่องเที่ยวที่เป็นคฤหัสถ์เมื่อมารับประทานอาหารเมื่อค่ำเสร็จก็พากันเข้าห้องพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ไปเที่ยวเมืองกุ้ยหลิมในวันรุ่งขึ้นส่วนพระภิกษุสี่รูปหลังจากฉันน้ำชาปานะแล้วก็ทำวัดสวดมนต์จำวัดนอกจากนายกุนเชียงแล้วจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านพระครูมีนัดกับด็อกเตอร์ผิงขอประทานโทษนะโยมอย่าว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยแต่อาตมาอยากรู้ว่าทำไมโยมถึงชื่อกุนเชียงชื่ออื่นมีออกถมเถทำไมถึงต้องชื่อกุนเชียงด้วยท่านพระครูชวนคุยขึ้นก่อนคนขับรถฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจึงทำหน้าที่ของตนต่อไปโดยไม่พูดจาหลวงพ่อลองเดาสิครับผมว่าหลวงพ่อต้องรู้ที่มาที่ไปของผมเขายังไม่ยอมตอบคำถามท่านถ้าให้อาตมาเดาอย่าพูดว่าเดาดีกว่าสมมุติว่าเป็นการทายปัญหาก็แล้วกันอาตมาขอทายว่าโยมแม่แพ้ท้องอยากกินกุนเชียงมากพอลูกออกมาก็เลยตั้งชื่อว่ากุนเชียงแล้วแม่ของโยมก็คิดว่าลูกที่คลอดออกมาจะเป็นผู้หญิงแต่พอออกมาเป็นผู้ชายก็ดีใจจนคิดชื่อใหม่ไม่ทันก็เลยให้ชื่อที่ตั้งไว้แล้วโยมก็เลยชื่อกุนเชียงตั้งแต่นั้นมาอาตมาทายว่าอย่างเนี้ยจะถูกผิดประการใดก็ไม่ทราบได้โอ้โหหลวงพ่อพูดเหมือนแม่ผมเปียบเลยนี่ถ้าหลวงพ่อรู้จักแม่ผมผมต้องคิดว่าแม่เล่าให้หลวงพ่อฟังแต่นี่หลวงพ่อต้องไม่ได้ฟังมาจากแม่ผมแน่นอนแล้วทำไมถึงพูดเหมือนแม่ผมเลยอัศจรรย์แท้นายกุนเชียงรู้สึกศรัทธาท่านพระครูมากขึ้นเป็นสองเท่าโยมไม่คิดบ้างหรือว่าอาตมาก็รู้จักแม่โยมก็ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมเองเพิ่งรู้จักหลวงพ่อตอนมาเมืองจีนนี่เองแล้วแม่จะไปรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงก็ไม่แน่นะอาตมากับแม่โยมอาจรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็ไ
ท่านยังต้องการที่จะเอาชนะในกุนเชียงเยาวราชก่อนหน้าที่หลวงพ่อว่าน่ะก่อนนานแค่ไหนครับนับเป็นปีได้เท่าไรเขาเริ่มยวนไม่รู้ดอกว่าตนนั้นท่านตั้งสมญาว่าในกุนเชียงเยาวราชสัก5-6 ปีอาตมาอาจรู้จักกับโยมแม่ของโยมเมื่อ5-6 ปีที่แล้วก็ได้ท่านคิดว่าคราวนี้ต้องชนะในกุนเชียงเยาวราชแน่นอนซอรี่สายเจียเสียใจครับหลวงพ่อแม่ผมตายไป10 กว่าปีแล้วจะมารู้จักกับหลวงพ่อได้ยังไงหัวหน้าทัวร์ตอบเป็นภาษาอังกฤษปนไทยท่านพระครูก็คิดว่าควรจะยุติการสนทนาเรื่องที่มาของชื่อกุนเชียงกำลังคิดว่าจะหาเรื่องอะไรมาเป็นหัวข้อในการสนทนาดีหนอก็พอดีในกุนเชียงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าแม่ผมแกเจ้าคารมมากครับหลวงพ่อพูดเก่งกว่าผม10 เท่าเห็นจะได้ถ้าหลวงพ่อได้คุยกับแกรับรองฟังแกพูดจนหลับใครๆก็ตั้งสมญาให้แม่ผมว่าพูดจนเล็งหลับแล้วพระจะไม่หลับได้ยังไงจริงไหมครับเขาเปรียบเทียบนั่นสินะขนาดลูกอาตมายังรู้สึกง่วงเลยแล้วนี่ถ้าเป็นแม่พูดจะขนาดไหนท่านอห่อหมกด้วยหลวงพ่ออย่าเพิ่งหลับนะครับผมจะเล่าเรื่องแม่ให้หลวงพ่อฟังอย่างน้อยก็ทำให้ผมได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้บังเกิดเกล้าแม้แกจะตายไปแล้วกตัญญูยังไงก็ผมสรรเสริญแกเนี่ยไม่เรียกว่ากตัญญูหรอครับคราวนี้สมภารวัดป่ามะม่วงมองเห็นช่องทางที่จะเอาชนะในกุนเชียงได้จึงย้อนว่าอ๋อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการสรรเสริญแม่หรอกหรือนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยท่านใช้สำนวนก่อนถึงสมัยอีกสัก20 ปีข้างหน้าสำนวนนี้จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นแหมหลวงพ่อละก็ผมยังไม่ทันได้สรรเสริญเลยแค่อารัมภบทหลวงพ่อก็ขัดคอซะแล้วเขาต่อว่าต่อขานแล้วอารัมภบทเสร็จหรือยังถ้ายังก็ว่าเสียให้เสร็จอาตมาจะฟังโยมสรรเสริญแม่ครับผมจะสรรเสริญแม่ให้หลวงพ่อฟังแม่ผมเป็นผู้หญิงเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกอดทนที่สุดในโลกแล้วก็ฉลาดที่สุดในโลกโอ้โหแล้วจะไม่เหลือให้แม่คนอื่นบ้างเลยหรือโยมแม่ของอาตมาก็เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนี่นาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงขัดขึ้นผมหมายความว่าในความคิดของผมนะครับส่วนในความคิดของหลวงพ่อโยมแม่ก็เก่งที่สุดในโลกแม่ของใครก็ของคนนั้นจะได้ไม่ต้องเถียงกันดีไหมครับก็คงดีเอาละแล้วยังไงอีกคือถ้าแม่ไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาคงเลี้ยงผมให้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้อย่างนี้แม่เป็นคนจีนแท้ได้กับพ่อซึ่งเป็นคนไทยแท้อาม่าอากงรังเกียจคนไทยบอกว่าขี้เกียจแล้วก็สำอางทำอะไรไม่เป็นก็เลยไล่แม่ออกจากบ้านแม่ก็ไปอยู่กับพ่อและพ่อก็เป็นอย่างที่อาม่าอากงปรามาสคือไม่ทำอะไรเลยให้แม่หาเลี้ยงพอแม่มีผมแม่ก็เลยต้องทำงานหนักเป็น2 เท่าคือต้องหาเลี้ยงทั้งลูกทั้งผัวพ่อนอกจากจะไม่ทำงานแล้วก็ยังดื่มเหล้าเล่นการพนันแม่เลยตัดสินใจเลิกกับพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมเลิกเรียกว่าขับไม่หนีตีไม่ไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีหลวงตามาบิณฑบาตหน้าบ้านทุกวันแม่ก็ใส่บาตรทุกวันท่านเห็นแม่หน้าตาหมองคล้ำคงรู้ว่าแม่มีความทุกข์
ท่านจึงสอนให้แม่สวดคาถาชนะมารแม่ก็สวดทุกวันและวันหนึ่งแม่ก็ชนะมารเพราะพ่อเมาตกครองมหานาคตายพวกชาวบ้านเขาดีใจกับแม่ใหญ่เลยตอนนั้นโยมอายุเท่าไร 8 ขวบครับกำลังเรียนประถม 2และโยมดีใจหรือเปล่าที่พ่อตายดีใจที่สุดเลยครับนั่นแหละโยมบาปที่สุดเลยเหมือนกันคราวนี้ท่านพระครูชนะอย่างใสทำไมล่ะครับก็พ่อผมเป็นคนไม่ดีทำร้ายจิตใจแม่เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามและไม่ว่าคนอื่นจะประณามเขาอย่างไรแต่โยมไม่มีสิทธิ์เพราะโยมเป็นลูกจำคำของอาตมาไว้ลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นทำมาหากินไม่ขึ้นท่านเปลี่ยนฐานะจากผู้ฟังมาเป็นผู้สอนผมกตัญญูต่อแม่คนเดียวไม่ได้หรอครับเขาต่อรองไม่ได้ถ้ามีแต่แม่โยมก็จะได้เกิดมาดูโลกได้หรือฉะนั้นพ่อกับแม่มีความสำคัญต่อลูกเท่ากันจึงห้ามคิดไม่ดีกับพ่อแม่